ฉันสั่งไว้ว่าไม่ให้เล่นกับคนแปลกหน้าเธอชื่ออะไรฉันชื่อตุ๊กตาบ้านฉันอยู่ตรงนู้นฉันชื่อเต้ยบ้านฉันอยู่ตรงนู้นมาเล่นกันเถอะอ้าวไหนบอกว่าแม่เธอไม่เล่นกับคนแปลกหน้าไงเธอชื่อตุ๊กตาบ้านเธออยู่ตรงนู้นไม่ใช่คนแปลกหน้าสักหน่อยจะเล่นเครื่องเล่นอะไรต่อล่ะอันนี้ดีกว่าไหมได้สิต่อไปก็เล่นอันนี้โอเคเดี๋ยวสลับกันเล่นแล้วนะพูดหลังกันเลยสนุกจังเลยนะสนุกจังเลยน้องเต้ยทำอะไรอยู่จ๊ะทำไมถึงมานั่งเล่นอยู่คนเดียวล่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะจ๊ะไปทำงานค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่หลับอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นมากับอาสานะเดี๋ยวอาสาพาไปส่งที่บ้านเหนื่อยมากแล้วป่ะกลับบ้านกันดีกว่าป่ะกลับบ้านกันนะเอ๊ะอาสาว่าเราถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีไหมไหนเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปกันพร้อมยังชอบปะชอบค่ะไปกลับบ้านกันได้ไปเดี๋ยวอาสาไปส่งบ้านนะค่ะซิกมันด์ฟรอยด์เชื่อว่าโครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์เรามีอยู่3ประการด้วยกันนั่นก็คือสัญชาตญาณอัตตาและอภิอัตตาซึ่งสัญชาตญาณของมนุษย์เราคือพลังแฝงที่ติดตัวมนุษย์เรามาตั้งแต่เกิดเพื่อมุ่งแสวงหาความพึงพอใจและเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงหลักเหตุผลความถูกต้องและความเหมาะสมถือเป็นโครงสร้างเบื้องต้นของจิตใจเช่นความต้องการทางเพศความก้าวร้าวและยังคอยเป็นแรงผลักดันทำในสิ่งต่างๆตามที่สัญชาตญาณต้องการอีกด้วยคิมหานคิมหานคิมหานง่วงนอนนักหรือไงครับอาจารย์ผมแค่หลับตามสัญชาตญาณนะครับแล้วอยากจะติดเอฟตามสัญชาตญาณด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ดีครับอาจารย์ดูแลเพื่อนให้ดีด้วยนะจ๊ะเลลาค่ะอาจารย์อาจารย์คะจ๊ะลืมโทรศัพท์ค่ะตายจริงโอ๊ยลูกสาวอาจารย์นะคะน่ารักจังเลยไม่ใช่หรอกจ๊ะเป็นลูกของเพื่อนบ้านน่ะชื่อน้องเต้ยน่ารักใช่ไหมล่ะหนูก็คิดว่าเป็นลูกสาวอาจารย์ค่ะน่ารักดีนะคะน้องเต้ยเนี่ยแกเป็นเด็กน่ารักจ้ะแต่หมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกแกจะแปลกๆไปน่ะแปลกเหรอคะเด็กวัย 5-6 ขวบจริงๆแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากหรอกนะแต่ในเคสของน้องเต้ยเนี่ยอาจารย์ว่าดูเหมือนมันจะหนักไปหน่อยนะจ๊ะหนักเหรอคะอาจารย์หมายความว่ายังไงคะเอาอย่างนี้สิเธอสองคนว่างไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเรียนต่อก็ตามอาจารย์มานะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ถือเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ
ต้ยน่ะเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นพ่อแม่บุญธรรมนะจ๊ะแล้วนอกจากนั้นน้องเต้ยเองก็ยังชอบพูดคนเดียวแล้วก็ชอบเล่นคนเดียวอีกด้วยพูดคนเดียวเหรอคะเล่นคนเดียวด้วยเหรอครับจ้ะทุกเย็นหลังกลับจากมหาวิทยาลัยอาจารย์มักจะได้เจอน้องเต้ยนั่งเล่นอยู่คนเดียวเสมอตัวนี้เป็นน้องเต้ยทำอะไรอยู่จ๊ะเล่นน้องตุ๊กตากับตุ๊กตาอยู่ค่ะเล่นน้องตุ๊กตากับตุ๊กตางั้นขออาสาเล่นด้วยคนได้ไหมจ๊ะได้ค่ะแต่ต้องถามตุ๊กตาก่อนนะคะน้องตุ๊กตาจ๋าขออาสาเล่นด้วยคนได้ไหมตุ๊กตาไม่อยากให้คุณอาสาเล่นด้วยอ้าวทำไมล่ะจ๊ะก็อาสาเล่นกับตุ๊กตาอยู่นี่ไงไม่เห็นตุ๊กตาเขาจะว่าอะไรอาสาเลยไม่ใช่ค่ะอยู่นี่ตั้งหากน้องเต้ยพูดอะไรอะจ๊ะอาสาไม่เห็นเรื่องเลยเล่นคนกันเถอะอาการแบบนี้พี่เขาเรียกว่ามีเพื่อนในจินตนาการใช่ไหมครับรู้เรื่องได้เหรอจ๊ะคิมหันครับอาจารย์นึกว่าเธอจะเก่งแต่เรื่องหลับในห้องเรียนซะอีกใช่แล้วจ้ะ imaginary friends ก็คือเพื่อนในจินตนาการอาการแบบนี้จะเกิดกับเด็กวัยประมาณน้องเต้ยนี่แหละจ้ะแต่ที่อาจารย์เล่ามานี่หนูก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรจะแปลกสิจ๊ะมันต้องแปลกแน่ๆหลังจากนั้นอาจารย์ก็ยังได้เจอกับน้องเต้ยอยู่บ่อยๆได้แล้วเธอจะเล่นเป็นตัวอะไรเต้ยพูดกับใครน่ะพูดกับตุ๊กตาค่ะพูดกับใครนะหนูพูดกับตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาไหนก็ตุ๊กตาอยู่ที่บ้านเราหนิไม่ใช่ค่ะอยู่นี่เต้ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าหัดพูดโกหกสิมันไม่ดีรู้ไหมสวัสดีค่ะพี่เนทน้องเต้ยคุณอลิสาไปไหนกันมาคะพอดีพาเต้ยไปหาหมอมานะคะจริงจะเป็นอะไรนะคะไหนขออาสาดูหน่อยนะคะหนูเป็นอะไรจ๊ะคุณหมอบอกว่าหนูเป็นหวัดค่ะให้ยามาทานแล้วให้พักผ่อนเยอะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งออกมาเล่นข้างนอกนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมรู้ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคะพอดีจะรีบพาเต้ยไปพักผ่อนนะคะไปเต้ยเอ๊ะน้องเขาอาจจะไปหกล้มที่ไหนก็ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจ้ะกลัวมันจะไม่ใช่น่ะสิหมายความว่าไงคะถ้าหากว่ามีใครบางคนทำลายน้องเต้ยขึ้นมาจริงๆล่ะอย่างนี้มันเข้าข่ายทารุณกรรมเด็กชัดๆนั่นแหละดิพี่จีเห็นอาจารย์หนูก็เป็นเด็กกำพร้าด้วยอ่ะไอ้ที่อยู่เนี่ยก็อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมน่าสงสารน่ะแต่ผมว่านะครับบางทีอ่ะพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนทำก็ได้นะครับเรายังไม่มีหลักฐานนะอย่าเพิ่งไปโทษเขาดีกว่าถ้าไม่ใช่พ่อแม่จะใครอ่ะครับบ้านนั้นเขาก็อยู่แค่สามคนไม่มีพี่เลี้ยงเด็กญาติพี่น้องคนอื่นเขาก็ไม่มีเพื่อนเนี่ยครับบางทีนะครับน้องเขาอาจจะได้แผลมาจากการเล่นสนกับเพื่อนก็ได้แต่น้องต้อยเขาไม่มีเพื่อนนะอาจารย์ลิสาบอกว่าเห็นแกชอบเล่นคนเดียวไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่เพื่อนถ้างั้นแล้วใครทำสารไม่รอคุณพ่อเลยนะเต้ยคุณ
แขนลูกไปโดนอะไรเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันนะคะแกคงไปลื่นหกล้มที่ไหนมามั้งคะแกไม่ได้บอกคุณเหรอว่าไปโดนอะไรเนี่ยไม่นี่คะนี่พยายามถามแล้วแต่ก็ไม่เห็นแกพูดอะไรเลยค่ะพี่เนสวัสดีค่ะน้องเต้ยอยู่ไหมคะเคยสาเซขนมมาฝากแกนะคะอยู่ค่ะเต้ยน้าอลิสามาหานะลูกน้องเต้ยจ๊ะอาสาซื้อขนมมาฝากเยอะแยะเลยนี่จ๊ะสวัสดีจ้ะพวกเธอนั่นเองนั่งก่อนสิอาจารย์กำลังอยากจะคุยด้วยอยู่พอดีเลยถ้าเกิดเรื่องเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าจริงเนี่ยผมว่าเด็กเขาคงไม่แค่ลื่นล้มมั้งครับแจ้งความเลยดีไหมคะไม่ได้หรอกจ้ะเรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยนะแล้วทำไมไม่ถามพ่อแม่เขาไปเลยล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นั่นแหละจากปัญหาเพราะว่าดูเหมือนว่าที่บ้านนั้นจะไม่ค่อยต้อนรับอาจารย์สักเท่าไหร่อ่ะอาจารย์คะเรื่องนี้เนี่ยขอให้พวกเราช่วยด้วยได้ไหมคะนะคะอาจารย์พวกเราอยากช่วยจริงๆค่ะใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พวกเราช่วยได้เนี่ยพวกเราก็ยินดีนะคะยังไงพวกเราก็อยากช่วยน้องเต้ยจริงๆค่ะจ้ะเล็กนัดอาจารย์ลิสาไปที่นี่เหรอครับอืออาจารย์ติดสอนตอนช่วงบ่ายอ่ะบอกว่าจะมาถึงที่ตอน4 โมงเย็นใกล้ละอือแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าเรื่องนี้เราไม่ได้ตื่นตัวเองทำไมอ่ะก็แบบแผลของน้องเขาเนี่ยอาจจะได้มาจากการเล่นซนก็ได้ไงครับไม่มีทางอ่ะฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่แน่ดูคุณแน่ใจจังเลยนะครับก็ตั้งแต่หลังจากฉันเจอคุณเนี่ยฉันเคยเจอเรื่องปกติอะไรอย่างคนอื่นเขาบ้างไหมล่ะเออเลแล้วตกลงแผนคืออะไรอ่ะเออแผนคืออะไรแผนก็คือไม่มีแผนอ่ะก็ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานละกันนึกหรอกมาแล้วจ้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าที่นี่หายากไหมนี่ไม่ยากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปบ้านน้องเต้ยกันเลยดีไหมครับเข้ามาจากที่มหาวิทยาลัยสานะคะคือเขาทราบเรื่องที่น้องเต้ยไม่ค่อยสบายก็เลยอยากจะมาเยี่ยมนะคะสวัสดีครับคือพวกเราอยากมาเล่นกับน้องเต้ยนะครับ
นี่ครับผมซื้อมาฝากน้องเต้ยครับเดี๋ยวนี้เด็กเขาเล่นแท็บเล็ตกันแล้วให้พวกเราเข้าไปหาน้องเต้ยหน่อยนะคะแป๊บนึงก็ยังดีค่ะช่วยค่ะคุณเข้ามาได้แล้วเขาเชิญละพี่เข้าไปสิลูกวาดรูปหนูกับตุ๊กตาค่ะวาดรูปหนูกับตุ๊กตาแล้วตุ๊กตานี่เขาเป็นใครคะเป็นเพื่อนบ้านค่ะบ้านอยู่ตรงโน้นแล้วตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะหนีไปแล้วค่ะตุ๊กตาเขาไม่ชอบคนเยอะชื่อตุ๊กตาค่ะพี่ก็เคยได้ยินแกพูดอะไรแปลกๆเกี่ยวกับตุ๊กตาอะไรเนี่ยนะคะที่จริงแล้วเราเรียกอาการแบบนี้ว่าเพื่อนในจินตนาการของเด็กๆค่ะเพื่อนในจินตนาการค่ะน้องเต้ยคะน้องเต้ยพอจะบอกหน้าตารูปร่างของตุ๊กตาได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงตุ๊กตาเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆผมยาวใส่เสื้อเก่าๆแล้วน้องเต้ยไปรู้จักกับตุ๊กตาได้ยังไงหรอเจอกันที่สนามเด็กเล่นค่ะตุ๊กตามาขอเล่นด้วยแล้วน้องตุ๊กตาเนี่ยเขาเป็นเด็กดีหรือเปล่าคะเด็กวัยประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยน้องเต้ยเขามักจะมีเพื่อนในจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองเวลาที่เขาต้องการใครสักคนหรือไม่ก็เรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่นะคะเอ๊ะแล้วอย่างนี้แกจะผิดปกติอะไรไหมคะไม่ค่ะเด็กที่มีอาการแบบนี้ไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกตินะคะเมื่อเขาโตขึ้นเรื่องพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองค่ะแต่ที่ผิดปกติก็คือทำไมถึงมีรอยช้ำเกิดขึ้นตามตัวน้องเต้ยต่างหากน้องเต้ยคะแล้วรอยพวกนี้เนี่ยหนูไปโดนอะไรมาเหรอคะใช่อ่ะบอกพี่ได้นะไม่ต้องกลัวพี่จัดการให้หรือว่าหนูลื่นหกล้มเองพี่นี่บอกสามมาเถอะนะคะว่าใครเป็นคนทำพี่ไม่ทราบค่ะพี่นี่ใจเย็นก่อนนะคะพี่นี่บอกสามมาเถอะค่ะพวกเราจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขยังไงล่ะคะคุณนิพนธ์หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะคุณนิพนธ์แกรักน้องเต้ยมากแกไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดแล้วใครเป็นคนทำล่ะคะทำไมพี่นี่ถึงไม่รู้ทำไมพี่นี่ถึงบอกสามไม่ได้พี่ไม่ทราบจริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะครับคุณน้า
ล้วพรุ่งนี้เราจะแวะมาเล่นกับน้องเต้ยอีกนะครับพี่นี้คะถ้านึกอะไรออกโทรบอกสาได้ตลอดเลยนะคะหิวอยู่พอดีเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยจ้ะไปครับคุณเล่คุณจีครับคุณไปสืบอะไรรอบบ้านน่ะคุณได้อะไรบ้างปะไม่ได้เรื่องเอ้าก็มันไม่มีอ่ะแล้วนี่จะกลับบ้านเลยปะครับยังค่ะก็กะว่าจะแวะไปบ้านจารลิสาก่อนถ้าอย่างนั้นระหว่างรอผมเดินเล่นอยู่แถวนี้นะก็ได้แต่อย่าไปก่อเรื่องอะไรอีกล่ะรับทราบเรื่องนี้พวกเธอคิดว่ายังไงไหนลองเล่าให้จานฟังซิหนูว่ามันดูแปลกๆนะคะเหมือนว่าน้องเก้ยเนี่ยมีอะไรปิดบังอยู่แบบนี้นี่ถือเป็นอาการผิดปกติของเด็กด้วยหรือเปล่าคะไม่หรอกเด็กทุกคนมีโลกส่วนตัวแล้วก็จินตนาการยากที่ผู้ใหญ่ทุกคนจะเข้าใจดังนั้นการที่เด็กมีความลับกับผู้ใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยความลับของน้องเต้ยก็คือการถูกใครบางคนทำร้ายคือความลับสุดยอดที่น้องเต้ยพยายามปิดบังไว้คิมหันอาจารย์เธอคิดว่ายังไงบ้างอร่อยมากเลยครับอาจารย์ผมเนี่ยไม่เคยกินขนมอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับสำหรับมื้อเนี้ยอร่อยมากๆเลยนะครับจ้าอิ่มแล้วก็กลับกันไหมรบกวนอาจารย์มาเยอะแล้วนะอ้าวเฮ้ยๆแล้วเรื่องน้องเต้ยล่ะสนใจได้หรอพูดสนแต่เรื่องกินไออาจารย์คะเดี๋ยวยังไงพวกเรากลับก่อนนะคะจ้ะงั้นไว้เจอกันที่มหาวิทยาลัยพรุ่งนี้นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระวังหน่อยสิคิมตลอดอ่ะขอโทษนะครับขอโทษนะครับนี่อาจารย์เคยบวชชีพราหมณ์ด้วยเหรอครับจริงเหรอคะใช่จ้ะก็ใช้เวลาว่างช่วงที่พวกเราปิดเทอมนั่นแหละอาจารย์ไปบวชที่วันนี้ทุกปีเลยตอนนี้ก็บวชมาได้ 4-5 ปีแล้วละจ้ะดีจังเลยนะคะอย่างนี้ต้องได้บุญเยอะแน่เลยค่ะไม่หรอกจ้ะก็แค่นิดหน่อยเองน่ะเออพูดถึงเรื่องบุญแล้วพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะนี่งั้นอาจารย์ฝากบอกบุญด้วยนะจ๊ะเดือนหน้าอาจารย์จะไปทอดพระป่าที่วัดนี้ได้ค่ะฝากด้วยจ้ะโอเคค่ะค่ะมาพบกันนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอปไปกลับบ้านกันครับไม่เป็นไรครับสงสัยผมจะตาฝาดเองตาฝาดเหรอ
ติมจ้ะถ้างั้นขอไอติมไอติมอ่ะ10บาทนะกูอ่ะนี่แบงค์100ขอบใจจ้ะทำอะไรอยู่ครับลูกเล่นขายของค่ะพ่ออืมเป็นไงครับขายดีไหมขายดีค่ะเมื่อตะกี้ตุ๊กตาเขาเพิ่งมาซื้อตุ๊กตาไหนอะลูกก็ตุ๊กตานี่ไม่มีอะไรค่ะพ่อพ่ออะไรดีคะขายอะไรล่ะครับแม่ค้าก็มีขายไอศกรีมแล้วก็ขนมเค้กค่ะอากาศร้อนพ่อกินไอติมดีกว่าลูกได้ค่ะครับมีรสอะไรบ้างครับมีรสวานิลาสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตค่ะโอ้โหเอา3รสเลยครับได้ค่ะคุณพ่อคะเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าเครียดจังเลยคือผมกำลังคิดถึงเรื่องเมื่อตอนเย็นนะครับอะไรอ่ะคุณเลจำได้ไหมครับตอนที่พวกเราเดินผ่านสนามเด็กเล่นแล้วคุณเลถามว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าจำได้ที่คุณบอกว่าสงสัยจะตาฝาดใช่ไหมครับตอนแรกผมก็คิดว่าผมตาฝาดไปแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างผมเห็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับวิญญาณใครนะคะจริงๆผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับผมเห็นแวบเดียวเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่ดูผอมๆท่าทางโสมคืนก่อนเขานอนก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับพอเช้ามาก็เป็นแบบนี้ไปแล้วครับน้องสาครับน้องสาต้องช่วยเต้ยนะครับต้องช่วยนะพี่นี่ใจเย็นก่อนนะคะสาช่วยแน่ค่ะพี่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะขี้ฟ้องใครเป็นคนพูดแบบนี้กับหนูคะ
บอกอาสามาเถอะนะคะคุณเก่งอาสาสัญญาว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรหนูแม้แต่นิดเดียวอาสาห้ามไปบอกใครต่อนะคะได้จ้ะอาสาจะไม่บอกใครอาสาสัญญาน้องยังไม่กลับบ้านไปหรอคะ